สวัสดีครับรายการ AI Talk มาแบบด่วนๆนะครับตอนนี้เนี่ยใน Chat GPT นะครับก็มีฟีเจอร์ Create GPT เกิดขึ้นแล้วแต่ที่คลิปก่อนเนี่ยครับเราเล่ากันเนี่ยมันยังไม่มีเลยแล้วก็อาจารย์ธันลบก็ได้ลองเล่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างครับได้ครับขอบคุณครับพี่แก๊ปก็ในเบื้องต้นนะครับเราตอนนี้ผมอยู่หน้า Chat GPT ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยตรง Create GPT ตัวเนี้ยครับมันจะเป็น Coming Soon อยู่แต่สังเกตนะครับตอนนี้มันไม่ Coming Soon แล้วครับมันใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เดี๋ยวลองกดดูนะผมจะลองสร้างให้ดูสดๆเลยตัวหนึ่งนะครับก็เราก็กด create ตัว GPT นะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือเราสามารถสร้างแชทบอทของตัวเองได้ครับโดยการที่เรามาสร้างตรงนี้ครับเรามาคอนฟิกนะครับเราสามารถใส่รูปครับใส่ชื่อตัว GPT ว่าเราจะชื่ออะไรใส่รายละเอียดว่าตัว GPT นี้คืออะไรใส่คำสั่งที่เราจะสั่งว่าเอ้ยสุดท้ายเราอยากให้ตัว GPT นี้มันออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีคำเริ่มต้นนะครับเหมือนคำแนะนำ conversation start นะครับว่าเอ้ยเข้ามาแล้วจะแบบยินดีต้อนรับตัวสู่ ChatGPT อะไรก็ว่าไปตัวที่เราจะสร้างขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้เราสามารถอัปโหลด knowledge ของเราเข้าไปได้ก็คือเราสามารถแบบโยนไฟล์ PDF โยนไฟล์ Word เข้าไปแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ data นี้เพื่อใช้ในการตอบออกมาได้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัว capability ก็คือความสามารถของเขาครับเขาสามารถเชื่อมต่อกับ3อย่างได้ก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับการ browse web ได้สามารถเชื่อมต่อกับตัวสร้างรูปได้และสามารถเชื่อมต่อกับตัวที่เป็น code interpreter ได้ก็คือว่าง่ายว่าสามารถอัปเดตข้อมูลที่ล่าสุดได้สามารถสร้างรูปได้และสามารถทำการคำนวณยากๆที่ซับซ้อนได้นะครับแล้วจริงๆยังมี call to action อื่นๆนะที่แบบสามารถไปเรียก API ข้างนอกเข้ามาประมวลผลในทีนี้ได้ก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ตัว MyGPT ครับเขาพร้อมที่จะให้เราสร้างแชทบอทของตัวเองแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกดแบ็คกลับไปนิดนึงผมอยากจะเปิดตัวที่วันนี้ผมลองเพิ่งสร้างไว้นะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นเป็นชื่อว่า Dit GPT เดี๋ยวเราลองกดดูนะสิ่งที่ผมตั้งครับผมก็ใส่รูปไปDit GPT มีความสามารถอะไรก็คือว่าเขาจะเป็น customer service ครับที่เขาจะตอบคำถามนะแบบสไตล์นุ่มนวลเป็นโทนผู้ชายนะครับและจะตอบภาษาไทยนะครับโดยที่การตอบเนี่ยถ้าเขาไม่รู้นะครับว่าจะตอบอะไรครับเขาจะบอกขอโทษครับขออภัยครับนะครับและที่สำคัญก็คือเขาจะใช้เฉพาะข้อมูลที่ผมส่งไปให้อย่างเดียวในการตอบนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ผมจะทำเป็นเหมือน customer service สำหรับวิทยาลัยผมนั่นแหละว่าวิทยาลัยผมมีข้อมูลอะไรบ้างมีแบบสมมติมีนักเรียนคนใหม่เข้ามาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าวิทยาลัยสอนอะไรบ้างไม่รู้ว่าวิทยาลัยแบบทำอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างจ่ายเงินต้องไหนหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมีเว็บเข้าไซต์ที่ตรงไหนอะไรบ้างยังไงนะครับก็จะแบบสามารถเข้ามาคุยกับตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วผมก็ทำเป็นเหมือนกับ start conversation ก็จะมีแบบถ้าเราเข้ามาใหม่นะก็จะมีคำว่าสวัสดีครับผมดิด GPT ยินดีให้บริการครับอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแล้วผมโยนตัวนี้ครับสังเกตนะผมโยน knowledge นะครับเป็นไฟล์ครับเป็นไฟล์ word นะครับประมาณหน้ากว่าประมาณหน้าครึ่งนะในหน้าครึ่งเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยผมหมดเลยครับผมโยนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วผมก็กดเซฟนะครับแล้วผมก็จะได้ตัวนี้มาครับเป็นแชทบอทของวิทยาลัยผมเลยภายในเวลาแค่แบบ1นาทีครับถ้าสมมุติผมเตรียมข้อมูลเสร็จนะผมกอกกดเซฟประมาณ1นาทีเราได้แชทบอทขึ้นมาเลยที่เป็นของเราเองครับคือตอนเนี้ยเราสามารถก๊อปปี้ครับแล้วเราสามารถเอาไปให้คนอื่นลองเล่นแชทบอทตัวนี้ของเราได้แล้วนะครับคนที่จ่ายเงินเป็น ChatGPT Plus นะครับสามารถเล่นได้ก็คือถ้าสมมติผมส่งลิงก์เข้าไปเป็นลิงก์นี่นะครับที่ผมก๊อปเมื่อกี้เราสามารถเล่นตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยก็เหมือนกับเราเลือก GPT 3เหมือนเราเลือก GPT 4อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมลองเล่นดูเนอะไม่แน่ใจว่ายังเซิร์ฟเวอร์ยังดาวอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคนเข้าใช้เยอะมากจนแบบตัว ChatGPT ดาวไป2ครั้งแล้วมั้งตั้งแต่เขาเปิดตัวนี้มานะครับอย่างเงี้ยผมบอกว่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เรียนอะไรบ้างสมมตินะไม่ได้ครับน่าเสียดายตอนนี้มันดาวอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้ผมเคยลองไปแล้วแล้วก็ผมก็แคปเจอร์รูปไว้แล้วอะไรเงี้ยก็เป็นการสร้างแชทบอทที่ผมคิดว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะทำระบบแบบนี้นะครับต้องบอกตามตรงนะครับว่าโอ้โหมันใช้ทรัพยากรมหาศาลและใช้เวลามหาศาลในการสร้างแต่ว่าตรงนี้เราอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นเราสามารถสร้างแชทบอทของเราได้เองเลยนะครับโอเคก็จะเป็นเนื้อหาประมาณนี้ครับพี่แก๊ปแต่น่าเสียดายนิดนึงว่าโอ้เมื่อกี้ผมยังรันได้อยู่เลยตอนประมาณช่วงเช้าๆเนาะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นที่ว่าเซิร์ฟเวอร์เขามันดาวเนาะเลยอาจจะแบบเอ้ยโชว์สดๆไม่ได้ก็น่าเสียดายแต่ว่าให้ทุกเพื่อนๆผู้ชมอะครับดูวิธีการสร้างแล้วกันว่าเอ้ยมันสร้างไม่ยากเลยพิมพ์คำสั่งใส่ไฟล์เข้าไปกดเซฟได้แชทบอทมาเลยแล้วแชร์ให้คนอื่นใช้ได้ด้วยครับพี่แก๊ปโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เขาปกติแล้วก็เดี๋ยวกลับไปลองใช้นะครับAI แชทบอทที่เราทำขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยภายในไม่กี่นาทีเนี่ยนะครับโยนไฟล์เข้าไปแป๊บเดียวแล้วทำได้เลยนะครับมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้าละกันนะครับผมนี่ก็เป็นการพรีวิวสั้นๆนะครับเห็นอัปเดตล่าสุดนะครับผมค
ครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันนะครับคลิปหน้าก็ช่วยกันกด Subscribe นะครับช่องช่อง YouTube ของ Rico นะครับแล้วก็เพจของอาจารย์นี่นะครับได้ครับที่ AI Insight by ธนพนะครับครับผมเอาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ